ขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์นะคะมาเจอกันทุกวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้กับดีดี้เรวดีค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานอกเหนือจาก TNN ช่อง16แล้วนะคะช่องทางออนไลน์เรามีรองรับทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook พิมพ์ว่า TNN LIVE หรือ TNN Live ค่ะทาง TikTok ทาง YouTube พิมพ์ว่า TNN Online ดูสดๆผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ก็ได้นะคะหรือว่าเพิ่มเป็นเพื่อนผ่านแอปพลิเคชัน LINE ด้วยการสแกน QR Code ง่ายๆบนหน้าจอตรงนี้ค่ะหรือว่าพิมพ์ ID LINE ไปก็ได้พิมพ์ว่า @TNN Online คุยข่าวกับเราแบบใกล้ชิดกันค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องดีๆเรื่องแรกในวันนี้นะคะดีดี้พาคุณผู้ชมไปดูหนุ่มวิศวกรจากเขาเนี่ยที่เคยรับเงินเดือนเกือบแสนนะคะคุณผู้ชมก็ต้องกลายเป็นคนตกงานเพราะว่าพิษโควิดก็เลยหันมาศึกษาพัฒนาสายพันธุ์เมลอนค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเขาสามารถปลูกเมลอน1ต้นเนี่ยได้ผลผลิตสูงสุดถึง4ลูกด้วยกันแล้วก็กลายเป็นผลสำเร็จแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่เลยคุณผู้ชมคะเป็นภาพมุมสูงนะคะของหมงฟาร์มบ้านนาสุพรรณเป็นฟาร์มเมลอน8ไร่นะคะของคุณสิริวัฒน์นะคะสุจริตจันทร์ค่ะวัย40ปีค่ะคนนี้เขาเป็นอดีตวิศวกรนะคะจากที่เคยได้รับเงินเดือนหลักแสนคุณผู้ชมเมื่อเจอวิกฤตโควิดเข้าไปนะคะเขาก็เลยต้องกลายเป็นคนตกงานจึงตัดสินใจนำเงินก้อนสุดท้ายค่ะมาสร้างเป็นโรงเรือนปลูกเมลอนแห่งนี้นะคะแล้วก็ได้ไปศึกษาดูงานฟาร์มเมลอนจากหลายจังหวัดรวมถึงที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ได้พัฒนาเทคนิคอยู่ตลอดเวลาค่ะรวมทั้งหาวิธีการลดต้นทุนในการผลิตพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆในที่สุดนะคะก็สามารถปลูกเมลอน1ต้นได้ผลผลิตตั้งแต่2ลูกยาวไปจนถึง4ลูกเลยนะคะคือปกติทั่วไปคุณผู้ชมเมลอนเนี่ยเขาจะปลูก1ต้นแล้วก็ได้1ลูกเท่านั้นแต่ว่าที่นี่ได้ผลผลิตมากกว่านั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีบางสายพันธุ์นะคะที่ทางฟาร์มเนี่ยเขาปลูก1ต้นออกผลผลิตมา 3-4 ลูกด้วยกันนะคะแถมคุณภาพรสชาติความหวานเนี่ยโอ้โหหวานกลมกล่อมเหมือนเดิมเลยนับว่าเป็นความสำเร็จแห่งแรกและก็แห่งเดียวของจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะนอกจากเมลอนแสนอร่อยแล้วคุณผู้ชมคะที่นี่เขายังปลูกแตงโมไร้เมล็ดหวานอร่อยด้วยแล้วก็มีข้าวโพดญี่ปุ่นรสชาติก็หอมหวานมีผักสลัดสดๆปลอดสารพิษนะคะมาวางขายที่หน้าฟาร์มค่ะตอนนี้ก็มีลูกค้าสั่งจองผลผลิตโดยตรงจากฟาร์มนะคะโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนั่นเองดูสิคะคุณผู้ชมน่าทานมากๆเลยนะนอกจากนี้ค่ะภายในฟาร์มคุณผู้ชมเขายังเปิดเป็นคาเฟ่กาแฟสดแบบนี้ด้วยนะคะบริการเครื่องดื่มแล้วก็อาหารว่างให้กับลูกค้าและนักท่องเที่ยวตลอดจนเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานด้วยเพื่อให้ได้สัมผัสบรรยากาศสวยๆนั่งชิลๆ ชมวิวท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีแบบนี้เห็นแบบนี้แล้วแจกพิกัดกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมคะพิกัดหมงฟาร์มบ้านนาสุพรรณนะคะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ตำบลพับพลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะร้านนี้เขาเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่10โมงเช้ายาวไปจนถึง6โมงเย็นนะคะก็ไปปักหมุดอุดหนุนกันได้นะคะหมงฟาร์มบ้านนาสุพรรณนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสุดสัปดาห์แบบนี้ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีดีดีแนะนำให้ไปเที่ยวสวนผลไม้ดีกว่าค่ะอยู่ใกล้กรุงด้วยขับรถไปเพียง2ชั่วโมงนิดๆเราก็จะเห็นผลไม้ละลานตานะคะแถมยังมีโปรเด็ดชิมฟรีให้อิ่มก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกลับบ้านก็ได้โปรดีๆแบบนี้พิกัดจะอยู่ตรงไหนตามไปเลยค่ะมาแล้วคุณผู้ชมคะวับมาที่สวนเต็มอิ่มค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะคะอยู่บนเนื้อที่7ไร่ด้วยกันที่นี่เขาปลูกผลไม้ผสมผสานหลายชนิดเลยคุณผู้ชมมีให้เลือกสรรนะตั้งแต่ทุเรียนเงาะมังคุดจำปาดะสละแล้วก็กล้วยยิ่งช่วงนี้เนี่ยอยู่ในฤดูกาลของทุเรียนแล้วก็เงาะคุณผู้ชมที่กำลังแข่งกันสุกทางสวนก็เลยได้เริ่มเปิดสวนผลไม้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชิมฟรีกันแบบสดๆถึงต้นแถมเจ้าของสวนใจดีคุณผู้ชมให้นักท่องเที่ยวกินฟรีให้อิ่มเลยนะก่อนตัดสินใจซื้อกลับบ้านในราคาถูกแสนถูกก็กลายเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์เด็ดมัดใจลูกค้าในช่วงโควิดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะนี่ถือเงาะกันแล้วนะคะ
คุณป้ายุภามีมงคลนะคะหรือว่าป้าสาวป้าสาวคนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของสวนวัย60ปีคุณผู้ชมก็บอกกับทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะว่ารสชาติทุเรียนที่สวนเนี่ยมันจะหวานมันที่สำคัญขายได้ราคาดีด้วยสังเกตจากเม็ดเนี่ยจะมีลักษณะลีบเล็กเทียบเท่ากับเหรียญบาทเลยก็มีแถมยังเป็นทุเรียนอินทรีย์ไม่ราดน้ำยาด้วยนะคะก็กลายเป็นอัตลักษณ์ทุเรียนของอำเภอปากท่อไปแล้วเห็นแบบนี้มาดูราคาขายกันสักหน่อยคุณผู้ชมสดๆถึงต้นแบบนี้ขายเพียงกิโลละ150บาทค่ะนักท่องเที่ยวที่มาแล้วยังได้ชิมฟรีอีกนะเน้นขายให้ผู้บริโภคโดยตรงส่วนเงาะเขาขาย3กิโล100บาทนั่นเองค่ะปีนี้นะคะคุณป้ายุภานะคะบอกว่าไม่ได้เปิดให้จองหรอกนะคะเพราะว่าถ้ามีคนจองแล้วเนี่ยคนที่เขามาโดยไม่ได้จองหรือว่าสุ่มมาที่สวนแล้วไม่ได้กินเนี่ยเขาจะเสียใจได้เห็นแบบนี้แล้วใครสนใจนะคะแวะมาเที่ยวได้เลยคุณผู้ชมแถมไปชิมผลไม้ได้แบบไม่อั้นได้ที่สวนเต็มอิ่มนะคะชื่อสวนก็บอกอยู่แล้วไปที่นี่เต็มอิ่มแน่นอนนะคะโทรไปสอบถามเลยนะคะโทรหาป้าสาวค่ะที่เบอร์061-548-8612ขึ้นในเบอร์หน้าจอแล้วนะคะป้ายุภาชื่อเล่นป้าสาวนั่นเองคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะเปลี่ยนมาดูคุณยายคนหนึ่งดีกว่าค่ะเขาใช้ชีวิตหลังเกษียณนะคะหันมาเปิดคาเฟ่ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษคุณผู้ชมนอกจากนี้เขายังชูเมนูเด็ดด้วยนะคะเป็นข้าวเหนียวบ็อกเซตเดลิเวอรี่แบบไม่เหมือนใครไปดูหน้าตากันเลยค่ะนี่เลยคุณผู้ชมพามาสัมผัสบรรยากาศชิลๆกันที่ฮักไทยการ์เด้นแอนด์รีสตอรองนะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นของคุณยายสายทองอินเมกอายุ65ปีค่ะที่เขาผันตัวจากอาชีพเกษตรกรรมค่ะพลิกผืนนาให้เป็นสวนผักอินทรีย์ตามความต้องการของลูกๆที่อยากให้คุณยายสายทองนี้นะคะคุณผู้ชมได้พักจากงานหนักๆแล้วก็ใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขนั่นเองคาเฟ่ของคุณยายคุณผู้ชมคะนอกจากจะมีผักปลอดสารพิษสดๆให้เลือกซื้อกันแล้วเนี่ยคุณยายยังได้ขายอันนี้ด้วยเป็นข้าวเหนียวบ็อกเซตเดลิเวอรี่เป็นอาหารยอดฮิตของคนทั่วไปอ่ะคุณผู้ชมนี่เลยหน้าตาของมันนะคะโดยชุดบ็อกเซตนี้เนี่ยเมื่อซื้อไปเนี่ยจะนำไปทานที่ไหนก็ได้เพราะว่าทานได้สะดวกแน่นอนมีให้เลือก2ขนาดนะคะชุดใหญ่ขาย189บาททานได้ 4-5 คนนะส่วนชุดเล็กขาย89บาทเท่านั้นค่ะในชุดหนึ่งคุณผู้ชมจะมีข้าวเหนียว4สีนะก็คือสีละ1ห่อมีสีขาวสีดำสีม่วงสีเขียวเป็นจากธรรมชาติหมดเลยนะคะแล้วก็ห่อด้วยใบตองมัดด้วยเชือกกล้วยใน1ชุดเนี่ยจะมีหมูแดดเดียวด้วยแล้วก็มีหมูทอดเจียงไฮ้หมูทอดชาววังแล้วก็ไก่ทอดน้ำปลาที่สำคัญขาดไม่ได้ต้องมีน้ำพริก4อย่างด้วยเป็นทั้งน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกกากหมูน้ำพริกปลาร้าแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วนั่นเองคุณผู้ชมที่สำคัญมีเครื่องเคียงเป็นผักสดตามฤดูกาลจากสวนอินทรีย์คุณยายสายทองที่ปลูกเอาไว้นั่นเองค่ะเห็นแบบนี้แล้วหน้าตาน่ารับประทานนะคะใครสนใจค่ะสั่งบ็อกเซตข้าวเหนียวเดลิเวอรี่สั่งออเดอร์ล่วงหน้า1วันนะคะเข้าไปเลยค่ะทางเพจที่ใช้ชื่อว่าฮักไทยการ์เด้นแอนด์รีสตอรองนะคะหรือว่าโทรสั่งไปได้เลยที่เบอร์นี้นะคะคุณผู้ชมขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วนะคะโทรไปถามคุณยายสายทองได้นะคะหรือว่าลูกหลานของคุณยายอาจจะรับสายด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์ขอพักกันแป๊บเดียวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้าดีๆพาไปชี้เป้าร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวยกล้อเสิร์ฟความอร่อยถึงหน้าบ้านช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยค่ะมาเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์ในช่วงนี้คุณผู้ชมคะเอาใจคนรักเส้นกันสักหน่อยฟังทางนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสตูลคุณผู้ชมคะเขามีไอเดียการขายที่แหวกแนวไม่ค่อยซ้ำใครนะคะด้วยการวิ่งไปทำก๋วยเตี๋ยวกันให้ลูกค้าเนี่ยรับประทานกันแบบสดๆถึงหน้าบ้านค่ะเรียกได้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวยกล้อเลยจริงๆไปดูค่ะนี่เลยคุณผู้ชมคะนาทีนี้คนเมืองสตูลต่างเทใจให้กับบริการของก๋วยเตี๋ยวยกล้อเคลื่อนที่ยืนหนึ่งในเรื่องการบริการค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยได้นำรถซาเล้งหรือว่ารถสามล้อพ่วงคันนี้คุณผู้ชมมาดัดแปลงเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยว
ออกวิ่งขายตามถนนตรอกซอกซอยตรงไปยังหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะแต่ละเมนูคุณผู้ชมรับรองว่าฟินฟินทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวยกล้อตีนไก่เย็นตาโฟทะเลราดหน้าทะเลนอกจากนี้ก็ยังเอาใจสายแซ่บกับเมนูสารพัดยำด้วยแหละค่ะไปถามคุณอลิสานะคะมะสมันหรือว่ากะลูหมอเป็นเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำงานอยู่ที่รีสอร์ทนะคะอยู่ที่ชุมชนบางกันเคยจังหวัดสตูลในช่วงโควิด19เนี่ยรีสอร์ทปิดบริการคุณผู้ชมจึงหันมาขายก๋วยเตี๋ยวเนาะอยากจะสร้างความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครด้วยการนำรถ3ล้อพ่วงเนี่ยออกมาตระเวนขายแบบนี้แต่ละวันนะคะเขาก็จะขี่ตระเวนเข้าไปขายในหมู่บ้านต่างๆนะคะแล้วก็ตามสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนี่แหละค่ะถ้าลูกค้าอยากรับประทานนะคะก็แค่โทรเรียกค่ะรับรอง Delivery ถึงที่ทันทีนะส่วนราคาคุณผู้ชมคะไม่ชาร์จเพิ่มแน่นอนค่ะเริ่มต้นที่20บาทถึง40บาทเท่านั้นถ้าใครอยากเหมาไปงานเลี้ยงที่นี่ก็มีบริการเหมือนกัน1คันรถเนี่ยทำได้ถึง150ถ้วยดูค่ะคุณผู้ชมวัตถุดิบก็ดีด้วยนะคะแล้วก็ให้ปริมาณเยอะราคาสบายกระเป๋ากะลูมอยังบอกด้วยนะคะว่าทุกวันนี้เขามีรายได้เข้ากระเป๋าว่าวันละ 3-4,000 บาทเลยนะคะแล้วเขาก็จะตระเวนขายแบบนี้ทุกวันค่ะตั้งแต่บ่ายโมงถึง2ทุ่มคนเมืองสตูลอยากทานก็โทรไปสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์ขึ้นที่บนหน้าจอนี่กำลังจะขึ้นแล้วคุณผู้ชม0628951261เน้นย้ำอีกครั้งนะคะถ้ายังไม่ขึ้นให้บนหน้าจอ0628951261นะคะนี่เป็นเบอร์โดยตรงของกะลูมอนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวยกล้อเคลื่อนที่ก็โทรไปสั่งกันได้ค่ะอ่ะคุณผู้ชมจากก๋วยเตี๋ยวยกล้อนะคะเอาใจคนรักเส้นกันอย่างต่อเนื่องดีดีพามาต่อกับก๋วยเตี๋ยวรถรางกันบ้างดีกว่ามีเงินเพียง25บาทก็อิ่มอร่อยได้แล้วนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยใจดีดีค่ะต้องการแบ่งเบาภาระของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ร้านนี้มีเมนูเด็ดขึ้นชื่อมากมายหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่หมูแดงบะหมี่หมูเด้งน้ำตกเย็นตาโฟบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็มีไข่ต้มแบบนี้ด้วยคุณพี่เอ็มทูเตวสุวัย44ปีเป็นเจ้าของร้านท่านนี้เล่าให้ฟังว่าเปิดขายมานานกว่า19ปีแล้วคุณผู้ชมร้านนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาขายอยู่ที่อำเภอหล่มสักนะราคาเริ่มต้นเนี่ย30บาทนะตอนนั้นแต่ว่าเมื่อเจอยุคโควิดเข้าไปเขาต้องการลดราคาช่วยเหลือชาวบ้านถ้าใครไม่อิ่มก็สั่งเพิ่มได้ในราคา30ถึง40บาทแต่ว่าราคาเริ่มต้นเขาขาย25บาทเท่านั้นส่วนที่มาของชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวรถรางคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากแฟนของเขานี่แหละได้ทำรถให้เหมือนรถรางเพื่อที่จะได้สะดวกต่อการลากหรือว่าเคลื่อนย้ายไปขายตามจุดต่างๆนั่นเองนะคะก็กลายมาเป็นรถรางสีสันสดใสแบบนี้ใครผ่านไปผ่านมาเส้นทางสายเพชรบูรณ์วิเชียรบุรีสายเก่าอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์คุณผู้ชมก็แวะเวียนมาอุดหนุนได้นะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวรถรางนะคะอุดหนุนได้ตลอดเวลามีเงินเพียง25บาทก็อิ่มอร่อยแน่นอนให้เยอะซะด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเอาใจคนสู้ชีวิตกันอย่างต่อเนื่องค่ะพาไปดูนักดนตรีที่เขาทำงานในช่วงกลางคืนเจอพิษโควิดเข้าไปกลายเป็นคนตกงานค่ะเขาก็ผันตัวมาเป็นพ่อค้าเต็มตัวเลยคุณผู้ชมขายน้ำมะพร้าวปั่นแต่ว่าขายธรรมดาโลกไม่จำเขาก็เลยต้องงัดตัวช่วยออกมาช่วยเป็นสเก็ตบอร์ดค่ะไปดูลีลาการขายของเขาเลยดีกว่าค่ะมาแล้วคุณผู้ชมเป็นยังไงคะลีลาการไถสเก็ตบอร์ดนะคะของคุณพี่สวมเสื้อสีเหลืองท่านนี้โอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแต่ว่าที่ไม่ธรรมดาก็เห็นจะเป็นมือนะคะคุณผู้ชมสังเกตมือต้องถือกระเป๋าสีแดงๆเนี่ยซึ่งข้างในเนี่ยบรรจุแก้วน้ำผลไม้ปั่นก็คือน้ำมะพร้าวปั่นนั่นเองที่เขาขายทราบชื่อเซียนสเก็ตบอร์ดท่านนี้ชื่อว่าคุณวินิจอุดมคุณนะคะหรือว่าคุณวัดก็ได้เป็นชื่อเล่นนะคะคุณวัดเนี่ยอายุ42ปีค่ะเป็นอดีตหนุ่มนักร้องนักดนตรีกลางคืนแล้วก็เป็นเจ้าของร้านนวดด้วยที่เจอพิษโควิดเล่นงานแต่ว่าขอสู้ชีวิตอีกครั้งค่ะด้วยการลงทุนขายน้ำมะพร้าวปั่นแล้วก็ตระเวนขายตามจุดต่างๆทั่วเมืองพัทยานะคะโดยเขาใช้กระแสการฮิตของการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็สเก็ตบอร์ดเนี่ยมาเป็นจุดขายค่ะแน่นอนคุณผู้ชมสร้างความน่าสนใจเนาะแล้วก็ยังเป็นการช่วยทุ่นเวลาเดินด้วยเขาเริ่มขายตั้งแต่บ่าย3ค่ะขายที่หาดยินยอมยาวไปจนถึงหาดจอมเทียนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมาขายต่อที่แหลมบาลีไฮซึ่งจุดนี้คุณผู้ชมเป็นจุดที่มีการเล่นเซิร์ฟสเก็ตอยู่เพียบเลยแหละค่ะที่แหลมบาลีไฮตรงนี้
มาดูนะคะคุณผู้ชมการออกมาขายเขาเป็นนับเป็นรอบก็คือว่าเขาขายได้นะคุณผู้ชมรอบละที่ออกมาเนี่ยขายรอบละ6แก้วนะคะเขาขายแก้วละ40บาทนะคะก็คูณ4เข้าไปนะคะหากหมดนะคะในแต่ละรอบเนี่ยเขาก็ต้องพยายามหน่อยขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลับไปที่ร้านเพื่อที่จะไปทำน้ำมะพร้าวปั่นมาใหม่นะคะเพื่อเอากลับมาขายอีกรอบหนึ่งแต่ละวันคุณผู้ชมเขาขายได้หลายรอบนะคะคุณผู้ชมก็ได้วันละ 20-30 แก้วคุณผู้ชมถ้าคูณเป็นเงินเข้าไปนะแก้วละ40บาทก็สูงสุดอยู่ที่ 1,200 บาทก็นับว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมในการสถานการณ์โควิดแบบนี้ได้เป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมสู้โควิดค่ะทำเงินเข้ากระเป๋าสูงสุด 1,300 บาทขายวันละ6รอบนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์ขอพักกันแป๊บเดียวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมคะมาประลองความแซ่บกันสักนิดหนึ่งนะคะสายแซ่บห้ามพลาดเพราะว่าจะพาไปชี้เป้าร้านไก่ย่างป้าติ๋มค่ะนี่เป็นร้านส้มตำอร่อยยืนหนึ่งที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะทั่วไทยสุดสัปดาห์ในช่วงนี้คุณผู้ชมคะเอาใจคนที่ชอบทานอะไรแซ่บๆนะคะไปชี้เป้าค่ะร้านป้าติ๋มส้มตำค่ะเป็นเจ้าดังเลยนะคะที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีร้านนี้เขาบอกว่าความแซ่บเนี่ยเข้มข้นมากโดยเฉพาะไก่ย่างเนี่ยเขาว่ากันว่าอร่อยยืนหนึ่งที่นั่นเลยไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาแล้วคุณผู้ชมคะหอมฉุยมาแต่ไกลเลยนะคะหอมหอมอยากให้ทีวีที่บ้านคุณผู้ชมเนี่ยมีกลิ่นจังเลยนะนี่คือสุดยอดร้านที่มีไก่ย่างอร่อยเด็ดแห่งภาคกลางชื่อว่าร้านไก่ย่างป้าติ๋มส้มตำเจ้าเก่า30ปีแห่งอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะที่ขาชิมต่างกดไลค์ให้กับความอร่อยเข้มจัดจ้านถ้าใครมากราบไหว้ขอพรรอยพระพุทธบาทสระบุรีเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องแวะมาชิมที่นี่ให้ได้นะคะไปถามลูกสาวของป้าติ๋มกันสักหน่อยชื่อว่านางสาวณัชยาพิมผิวค่ะที่ตอนนี้เนี่ยมารับช่วงต่อจากคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าเมนูเด็ดของทางร้านที่ลูกค้าต้องสั่งทานทุกโต๊ะนั่นก็คือไก่ย่างเพราะว่าขึ้นชื่อมากๆถามว่าสูตรเด็ดของไก่ย่างที่นี่คืออะไรทำไมถึงอร่อยยืนหนึ่งมานานแบบนี้น้องณัชยาเล่าให้ฟังนะคะว่าไก่ที่ร้านเนี่ยเป็นสูตรที่คุณแม่เนี่ยคิดค้นขึ้นมาเองเลยพร้อมดัดแปลงรสชาติจนเข้าที่คุณผู้ชมเน้นความเข้มข้นรสจัดไม่หวงเครื่องหมักจนแบบเข้าถึงเนื้อในเลยนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญค่ะต้องรับประทานกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่มีให้เลือกถึง2สูตรด้วยกันนะคะนั่นก็คือน้ำมะขามเปียกเคี่ยวแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วมะนาวพริกป่นข้าวคั่วนั่นเองแค่อ่านน้ำจิ้มก็โอ้โหหิวแล้วคุณผู้ชมคะไก่เดียวว่าอร่อยแล้วโอ้ความแซ่บนี่ก็ไม่แพ้กันเพราะว่าส้มตำก็ขายดีเหลือเกินมีทั้งส้มตำปูตำไทยปูปลาร้าตำทะเลปูม้าหอยแครงกุ้งสดตำผลไม้รวมไปถึงตำข้าวโพดแซ่บจริงๆเน้นรสชาติจัดจ้านไม่หวงเครื่องนะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยล่ะค่ะในการดึงดูดลูกค้าที่นี่โอ้เห็นแบบนี้แล้วอดใจไม่ไหวคุณผู้ชมแจกพิกัดกันสักหน่อยพิกัดร้านไก่ย่างป้าติ๋มส้มตำเจ้าเก่าค่ะอยู่ริมถนนทางเข้ามนดบพระพุทธบาทนะคะก่อนถึงวัดพระพุทธบาทค่ะร้านนี้เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้ายาวไปจนถึง4โมงเย็นนะคะก็แวะไปเช็คอินอุดหนุนกันได้เลยนะคะสำหรับร้านของป้าติ๋มนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะมาอิ่มอร่อยแซ่บกันอย่างต่อเนื่องพาไปดูหนุ่มระยองนะคะเขาต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้ทานอาหารทะเลคุณภาพดีที่สำคัญราคาสบายกระเป๋าจนได้รับการขนานนามเลยนะคะว่าเป็นภัตตาคารข้างถนนไปลุยกันเลยค่ะมาแล้วคุณผู้ชมคะใครๆก็เรียกร้านนี้นะคะว่าร้านไอ้คราวต้มตุ๋นทะเลเดือดอร่อยขนาดไหนไม่รู้รู้แต่ว่าเชลชวนชิมกดไลค์ให้รัวๆ5ดาวนะคะเพราะว่าความสดความใหญ่ของอาหารทะเลที่คัดสรรแต่ของดีๆมาให้ลูกค้าในราคาที่จับต้องได้นะคะไปถามคุณสมชายกันทิยะเป็นเจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าเปิดร้านนี้ค่ะเพราะว่าอยากมีร้านขายอาหารทะเลสดๆค่ะที่ชาวบ้านเนี่ยสามารถ
รับประทานได้ในราคาไม่แพงจับต้องได้โดยมีคุณแม่แล้วก็ญาติญาติเนี่ยเป็นแม่ครัวโชว์ฝีมือโอ้โหคุณผู้ชมกุ้งตัวใหญ่มากนะส่วนที่เขาตั้งชื่อร้านไอ้เคราต้มตุ๋นทะเลเดือดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเจ้าของร้านคุณผู้ชมเขาไว้หนวดเครามาตั้งแต่เด็กๆก็ไม่เคยโกนเลยจึงนำมาใช้เป็นชื่อร้านนั่นเองค่ะส่วนวัตถุดิบอาหารทะเลค่ะเขาสั่งมาโดยตรงจากภาคใต้เลยนะคะแล้วก็จากจังหวัดตราดด้วยเพราะว่าเป็นอาหารทะเลที่มีคุณภาพราคาไม่แพงมีครบเกือบทุกอย่างเลยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่ารวมอาหารทะเลเกือบทุกชนิดไว้ที่นี่ที่เดียวเน้นของสดใหม่ทุกวันแน่นอนค่ะถามว่าราคาอาหารแพงไหมอยากรู้แล้วคุณผู้ชมคุณสมชายบอกนะคะว่าอย่างไข่ปลาริวกิวเนี่ยกิโลเป็นพันนี่เลยคุณผู้ชมคะทางร้านก็จะนำมาปรุงขายตามแต่ลูกค้าที่จะสั่งได้เลยเขาขายเพียงจานละ100บาทเท่านั้นนะส่วนอาหารทะเลราดข้าวคุณผู้ชมเริ่มต้นที่จานละ80บาทก็ถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าให้แต่ละอย่างเยอะมากๆคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าจะเพิ่มวัตถุดิบใส่หลายอย่างก็เพิ่มอย่างละ10บาทนั่นเองถ้าเป็นผัดทะเลรวมก็มีกุ้งแม่น้ำมีปูมีเนื้อกั้งมีปลาหอยเชลเอ็นหอยหมึกไข่หมึกไข่ปลาริวกิวอย่างนี้เขาขายราคา269บาทค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกุ้งมังกรเนี่ยเขาจะใช้ไซส์น้ำหนักครึ่งกิโลนะคะเอามาผัดกะเพราทะเลคุณผู้ชมรวมทุกอย่างเขาขาย599บาทค่ะนี่เป็นเพียงแค่ออเดิร์ฟนะคะอยากไปทานที่ร้านคุณผู้ชมก็ไปได้เลยร้านนี้เปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นคุณผู้ชมไข่ปลาริวกิวคุณผู้ชมหมึกกุ้งทุกอย่างครบครันจริงๆค่ะสดแน่นอนนะคะกะเพราทะเลรวมครับคุณผู้ชมคะไปปิดท้ายรายการในวันนี้นะคะพาไปดูวิธีการดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านโดยเฉพาะการแต่งตัวเนี่ยต้องแต่งยังไงไปดูกันค่ะจัดเต็มมาในลุคสไตล์แม่นางกวักพร้อมด้วยกุมารทองคุณผู้ชมเห็นไหมคะยืนสั่นกระดิ่งส่งเสียงเรียกลูกค้าอยู่หน้าร้านแบบนี้พิกัดขายอยู่ที่ตลาดกลางเพื่อการเกษตรหรือว่าตลาดกุ้งนะคะตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไปทำความรู้จักกับเจ้าของไอเดียค่ะชื่อว่าคุณวัฒพลเฟื่องทองค่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารเฟื่องทองฟาร์มเจ๊มงคุณชมเจ๊มงนะไม่ดังไม่รู้แต่อร่อยที่แต่งตัวเป็นกุมารปิ่นเพชรเนี่ยเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ปิดตลาดไปคุณชมเนื่องจากคลัสเตอร์รอบ2ระบาดใช่ไหมคะโควิด-19 เนี่ยก็ได้กลับมาเปิดอีกครั้งแล้วตอนนี้ปรากฏว่าลูกค้ายังน้อยอยู่บางวันแทบจะไม่มีลูกค้าเลยคุณผู้ชมเขาก็เลยเอ๊ะจะทำยังไงดีให้ลูกค้าเข้าร้านหันมาแต่งตัวเป็นกุมารทองแล้วก็ให้พี่สาวเนี่ยแต่งตัวเป็นนางกวักดีกว่าตามความเชื่อที่ว่าแม่นางกวักและกุมารทองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ช่วยดึงดูดลูกค้าด้วยนะคะซึ่งจะแต่งกายแบบนี้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมก็ไปเช็คอินแล้วก็ขอถ่ายรูปกันได้ถ้าใครแวะไปนะคะไปขอเซลฟี่ได้เลยค่ะแล้วก็ไปช่วยอุดหนุนกุ้งที่ร้านเขาด้วยทางร้านรับรองว่าปลอดภัยนะคะเพราะว่าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ถือว่าครบถ้วนจริงๆนะคะรายการเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันดีดี้เรวดีลาคุณผู้ชมไปก่อนขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามชมสวัสดีค่ะขอขอบคุณTrue 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า